วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่3ข้อที่5ถึง6บันทึกว่าข้าพเจ้านอนลงและหลับไปข้าพเจ้ากลับตื่นขึ้นเพราะพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆซึ่งตั้งตนต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้านข้อคิดจากพระวจนะชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นองค์อุปถัมภ์ 1. เขาจะมีเวลานอนลงคือมีวาระแห่งการพักผ่อนหย่อนกายใจและจิตวิญญาณ 2. เขาจะสามารถหลับได้ทุกสถานการณ์บางคนนอนได้แต่ไม่เคยนอนหลับเพราะมีเรื่องให้กระวนกระวายตลอดเวลาคนที่หลับได้คือคนที่มีสันติสุขและความสงบในชีวิต 3. เขาจะไม่กลัวศัตรูที่อยู่รอบด้านเพราะมั่นใจว่าพระเจ้าที่อยู่ภายในเขายิ่งใหญ่กว่าศัตรูที่อยู่ภายนอกขอพระเจ้าอวยพรค่ะ